สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำสังขยาใบเตยค่ะสูตรสังขยาใบเตยนุ่มละมุนลิ้นหอมใบเตยทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมใบเตยหอมนะคะจำนวน15ใบตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วนำไปปั่นกับน้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป300 ml จากนั้นปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากปั่นจนละเอียดแล้วก็นำไปกรองกับผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางจะพับไปประมาณ 3-4 ชั้นนะคะกรองเอาแต่น้ำค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไปจากนั้นก็พักน้ำใบเตยไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เรามาผสมไข่แดงกับน้ำตาลทรายและเกลือค่ะใช้ตะกร้อมือคนไข่แดงและน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีต่อไปก็ให้เราใส่กะทิค่ะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้ใส่นมข้นหวานค่ะสูตรนี้หวานน้อยนะคะเพื่อนๆ อาจจะเพิ่มน้ำตาลหรือนมข้นหวานก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปก็ใส่น้ำใบเตยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะต่อไปเราจะนำส่วนผสมที่ได้ไปกรองค่ะกรองผ่านค่าขาวบางอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ใสและเนียนละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปคนบนหม้อน้ำร้อนค่ะต้มน้ำให้เดือดวางภาชนะลงบนหม้อน้ำร้อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนจนกระทั่งสังขยามีความข้นค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะเมื่อสังขยาข้นดีและเป็นรอยริ้วตะกร้อแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะยกลงจากหม้อน้ำร้อนค่ะแล้วก็คนต่อเพื่อให้คลายร้อนสังขยาจะได้ไม่เป็นลิ่มค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสังขยาสูตรนี้จะทานกับขนมปังนึ่งโดยการราดนมสดหรือนมข้นจืดลงไปทานกับขนมปังนึ่งร้อนๆก็อร่อยค่ะหรือจะทำเป็นไส้ขนมปังขนมเค้กก็สามารถทำได้ค่ะสังขยาใบเตยสูตรนี้หวานน้อยนุ่มละมุนลิ้นทำง่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ